ซึ่งในขณะที่ผมนั้นถ่ายทำวิดีโอนะครับผมก็เห็นผู้ชายนะครับใส่ชุดดำนะครับเดินขึ้นไปอย่างหน้าผานะครับผมข้างบนนี้นะครับทำให้ผมนั้นคิดว่าสามารถเดินขึ้นไปได้นะครับผมแต่พอตอนผมมาดูในวิดีโอเนี่ยไม่มีผู้ชายใส่ชุดดำเดินขึ้นไปเลยนะครับอย่างผาบนนั้นนะผมสุดบนเลยเราอยู่ที่จะเป็นยังไงกันเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นทางนี้กันครับตอนที่ผมเนี่ยได้ขึ้นมาอย่างกลางเส้นทางแล้วเนี่ยผมก็รู้เลยนะครับว่าเส้นทางนี้เนี่ยมันไม่ดีมีให้คนปกติเนี่ยเดินขึ้นนะครับแต่ในการที่ผมได้ขึ้นมาถึงกลางเส้นทางแล้วเนี่ยแน่นอนครับผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ยจะติดอยู่ตรงกลางนะครับมันจะเอียงๆหน่อยนะครับผมดูอีกกันกำลังขาได้ดีมากเลยครับผมแต่เนื่องจากผมเนี่ยได้เรียนการแผ่เมตตามานะครับผมก็เลยแผ่เมตตาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เป็นเจ้าที่เจ้าทางอยู่ที่นี่นะครับจึงทำให้ผมเนี่ยสามารถหาทางที่จะเดินขึ้นไปข้างบนได้นะครับผมไปสต็อปแรกครับสูงและชันมากเรียนต่อเส้นทางโหดมากครับชันเหมือนปีนหน้าผาเลยน่ากลัวมากเลยก็จะถึงแล้วแต่วิวก็สวยมากเช่นกันใกล้ถึงแล้วครับนิดเดียวที่มาแชร์เรื่องประสบการณ์เรื่องนี้นะครับไม่ได้จะให้น้องๆนั้นงมงายนะครับแต่ก็อยากจะสอนน้องๆว่านะครับเมื่อเราเนี่ยไปในที่ที่เราเนี่ยไม่เคยไปไม่รู้มาก่อนนะครับแล้วเราเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยกลัวหรือว่าไม่สบายใจอะไรนะครับเราสามารถทำการภาวนานะครับถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าทุกที่นะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทุกที่นะครับผมโดยแต่ว่าเราเนี่ยมองไม่เห็นนะครับถ้าสมมติว่าเราเนี่ยมีความภาวนานะครับแผ่เมตตานะครับเรื่องร้ายๆนะครับอาจจะผ่อนเป็นเรื่องที่ดีได้นะครับตอนลงน่าจะไม่ลงทางเดิมนะครับลงทางที่เขาลงกันสุดยอดครับซอลเลกซิตี้เมืองยูทาห์ครับผม